นะครับสาธุเป็นบุญลูกบุญหลานเลยมากถวายเสียงหมดความสุขพี่น้องทั้งเสียงร้องเสียงร่ำบนเวทีที่เคยมากอาศัยให้เพลิงของอีทอของเฮานะครับดีใจมากครับสันเนี่ยกีฬาก็ยังไงสันเนี่ยโอ้ยเพราะได้เพราะได้พ่อกันโดดพี่น้องครับแต่ว่าวันนี้ฟังแล้วก็สิบ่ล่ำให้ฟังจักก๋อสั่นๆแต่ที่พ่อได้ร้องดีใจในเพลงหลานแม่นล่ำล่ำอย่างล่ำเอาจะฟังขอนแก่นนี่แหละเนาะมาไปที่มาล่ำขอนแก่นอย่าฟังขอนแก่นด้วยขอนแก่นเพราะได้ไปล่ำเพื่อนแล้ววันนี้สิอุโมงค์โขกมาทางขอนแก่นเนาะเอาจักก๋อเอาอาจารย์อาจารย์น้อยนะครับเพิ่งว่าอาจารย์โจเฮาคีย์บอร์ดเอาอาจารย์ศูนย์จักบาทกันน่ะให้ฟังล่ำขอนแก่นเอาซื่อๆน้องบูจักรพันธ์นะพี่น้องครับนี่สิล่ำทำร้องขอนแก่นให้พี่น้องฟังครับเป็นอีกหนึ่งสังวาสขอล่ำดีล่ำไว้โอ้ได้ดีพอสมควรนะครับที่พี่น้องยังวันละตัวทำใจให้เสียงล่ำดีเมจบุญพระคุณเกื้อแสงทุกพิษไม่ใจเหนือที่ยังเอื้ออาลีต่อสิบนิ้วยืนเป็นแยงโยขอขอบคุณเสียงสาบซึ่งมาโน้มต้มประมาสิยืนหยัดอยู่ในเร่งใจทานคือความหวังเป็นพลังมาสู้หนุนให้อุ่นสวงบ่มีลมเป็นยงพวกป่าเพียงยังป่ารุ่นเมตตาอยู่สู่บ่ถอยสิก้อยก้าวบ่ลำน้อยสิคอยเดินมีการงานมีเรียกเอิญไปมวลล้ำฉลองเจ้าภาพจองคิวงานมาว่าบ่ลืมสัญญาจำสร้างผลงานมีเต็มที่บ่ล้ำดีมีตีใหม่ฝากไปสู้ออมจังเป็นหมอล้ำทุกทุกทางพระคุณนั้นสิบ่ลืมเด้อน จะเลินเด้อขอบคุณเสียงปรบมือพี่น้องโอ้ยผู้มองอยู่ในลำเอื้อนอยู่เกลียดเลยตัวใดลาลาตัวหมานครับแท้โอ้ยบ่ทันเห็นฝันอยู่ไอ้กลับไปฝันก่อนเลยครับวันนี้ดีใจครับเห็นน้องได้กลับมายืนบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตอนนี้ได้ไปสั่งสรรผลงานกับทีมงานของหมอลำมิติใหม่มวนบอเศร้าสั้นเหล่าเรื่องศิลป์ครับแน่ครับครับฝากพี่ฝากน้องเอาล่ะฝากพี่ฝากน้องไว้สำหรับสั้นเหล่าเฮาครับสำหรับทีมงานนะครับระเบียบวัฒนศิลป์นะครับเป็นเกียรติหลายเด้อนะครับขอบคุณเวทีขอบคุณอาจารย์ดนตรีทุกท่านนะครับขอบคุณเวทีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยนะครับฝากทีมงานลูกหลานนะครับแม่นออกไปจากพอแล้วก็ยังถือว่าไปสืบสานสร้างแปลงมรดกอีสานนั่นคือหมอล่ำนะครับพี่น้องครับสั้นเราก็ถึงศิลป์หมอล่ำขนาดกลางหมอล่ำตามงบเจ้าภาพเอาบ่แพงดอกนะครับรู้จักอีพอไปเด้อฝากให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับทีมงานสลบทั้งสิ้นครับจักรพันธ์ลำเพลินนะครับขอฝากพี่น้องไว้นำเด้อติดตามทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กไว้นำครับผมวันนี้ขอพระคุณพระเดชพระคุณนะครับหลวงคุณหนุ่มด้วยนะครับให้จักรพันธ์มาอยู่บนเพลงนี้เอาขอบคุณพี่น้องได้หลายก็เวลาทำดีแล้วเนาะครับเอาสั้นๆเอาครับขอบคุณครับสั้นๆน้องบูจักรพันธ์ลำเพลินพี่น้องครับบริเวณสั้นบันทึกเพียบแน่ในกับพ่อบ้านขอบคุณในหลายครับทีมงานสั้นเล่าบันเทิงศิลป์นะครับพี่น้องครับความสุขและความบันเทิงใน